สามพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเล็กมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในทายทันก็แปลกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผัวสุวะคนถ้ากำจรองใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสันชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทักษ์จากสุจรัตน์วิมลใสเห็นเห็นที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจยับสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอมน้อมศีรษะบังคมคุณสัมพุทธัสสารุณยะภาคนั้นนิรันดร เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนพี่น้องสาธุชนทั้งหลายมาศึกษาพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเป็นศูนย์รวมของคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอัครสาวกอุบาสกอุบาสิกาสามเณรสามเณรีเทพบุตรเทพธิดาพระราชาอำมาตย์เบื้องต้นเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าพระไตรปิฎกนั้นรวมเอาเนื้อหาสาระ
ภาษิตพุทธภาษิตคำดีๆประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีในยุคพุทธกาลเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์พระไตรปิฎกเป็นแหล่งใหญ่ของภูมิปัญญาโลกที่ควรจะได้ทำความเข้าใจโดยเฉพาะชาวพุทธหากชาวพุทธมีหลักเมื่อมีปัญหาใดในโลกสมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาเราเข้ามาหาพระไตรปิฎกก็จะได้คำตอบคือประเด็นเรื่องทางศาสนาในปัจจุบันนี้หากใช้พระไตรปิฎกมาเป็นตัวตั้งก็จะสามารถตอบคำถามได้หากเรามีความเชื่อในแหล่งธรรมคือพระไตรปิฎกนี้อย่างจริงจังปัญหาต่างๆจะได้รับคำอธิบายอย่างรวดเร็วชัดเจนไม่มีคลุมเครือพอมีปัญหาเราก็บอกว่าดูในพระไตรปิฎกก่อนสิว่าเรื่องราวนั้นๆจะเป็นอย่างไรมีไหมถ้าเป็นไปได้เราเรียกว่ามาดูพระไตรปิฎกระดับปฐมภูมิคือไปดูที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรซะก่อนตรงนี้เราเรียกว่าเป็นปฐมภูมิคือเป็นเบื้องต้นและต่อจากนั้นก็ดูพระอานนท์อธิบายอย่างไรพระสารีบุตรอธิบายอย่างไรพระโมคคัลลานะอธิบายอย่างไรอุบาสกอุบาสิกาหรือแม้แต่พระราชาอัมมาตย์ไปสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าในเรื่องนั้นๆอย่างไรและเราก็นำมาเทียบในพระไตรปิฎกกับเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ที่เป็นกระแส1ปีหรือ2ปีก็คือเกิดคณะเรียกว่าคณะน้องไนท์ซึ่งออกตามสื่อต่างๆมากมายคณะของน้องไนท์นำโดยคุณพ่อคุณแม่ของน้องนั้นได้เปิดประเด็นที่เกี่ยวกับสับแสงใหม่ๆแล้วก็อ้างไปว่าเป็นเรื่องของศาสนาก็เลยทำนำไปสู่ความโต้เถียงกันนำไปสู่ข้อสงสัยว่าที่คณะของน้องไหนพูดนั้นจริงหรือไม่คนส่วนหนึ่งก็คิดว่าที่พูดนั้นจริงทั้งหมดก็มีความศรัทธาเลื่อมใสเสียงสัมภาษณ์ออกมาทั้งน้องไหนเองทั้งพ่อแม่ของน้องไหนก็จะยืนยันคำเหล่านั้นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงฝ่ายผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสก็ศรัทธาเลื่อมใสว่าคำที่กล่าวนั้นเป็นจริงอย่างไรก็ตามก็มีหลายคำที่น้องได้นำมากล่าวคณะได้นำมากล่าวและมีผู้ที่มีความเชื่อมีความนับถือต่อคำหรือต่อสิ่งเหล่านั้นอีกฝั่งหนึ่งก็พุทธบริษัทที่ได้รับการศึกษาพระไตรปิฎกมาศึกษาบาลีศึกษาธรรมที่ไม่ปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้ผ่านไปเพราะว่าไม่ตรงไม่สอดคล้องกับหลักของพระพุทธศาสนาถ้าหากปล่อยให้ขยายความกันไปไกลก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมีความเห็นผิดขึ้นความขัดแย้งในวงการชาวพุทธก็มีขึ้นก็ดังที่ได้กล่าวมาเสมอว่าเราจะนำพระไตรปิฎกมาตอบปัญหา
ในยุคปัจจุบันอย่างปัญหาเรื่องของน้องไนท์วันนี้เราจะมาตอบปัญหาไว้1ปัญหาซึ่งน้องไนท์เองคุณพ่อคุณแม่หรือคณะทีมงานของน้องไนท์ทุกคนได้ฟังแล้วนำไปพิจารณาก็ได้เพราะว่าเป็นการพูดโดยไม่มีอคติใดๆแต่ไปยึดถือความถูกต้องก็เคยมีคนมาถามอาตมาเหมือนกันว่าการมาเอาคำเหล่านี้มากล่าวไม่เท่ากับทะเลาะกับเด็กหรือคำตอบก็คือไม่เป็นการทะเลาะแต่เป็นการยืนยันว่าความถูกต้องอยู่ตรงไหนเป็นความเห็นไม่ตรงกันแต่ยืนอยู่บนความถูกต้องก็ดังที่คุณครูสอนเด็กนั่นแหละเด็กเล็กๆ เพิ่งเรียนเช่นการบวกเลข3บวก2ได้5อย่างนี้แต่ถ้าเด็กบอกว่า10ก็ได้20ก็ได้30ก็ได้คุณครูก็ต้องบอกว่า3บวก2นี่ต้องเป็น5นั่นแหละลูกบอกด้วยความเมตตาไม่ได้โกรธเคืองทีนี้มาบอกไปแล้วคือวางหลักสักวันหนึ่งถ้าเด็กคนนี้เขาทำความเข้าใจว่า3กับ2บวกกันเป็น5หรือ4บวก1เป็น5ก็จะทำให้เขากลับมาเชื่อและเปลี่ยนแต่ตอนนี้ถ้าเขาไปมีความเห็นว่ามัน20อันนี้อุปมาฉะนั้นการที่เราชี้แนะหรือบอกไม่ได้เถียงไม่ได้ทะเลาะหลายคนก็ปิดตัวที่จะอธิบายเรื่องราวเหล่านี้เพราะมักจะบอกว่าไปทะเลาะกับเด็กเสียเวลาอันนี้ไม่ได้เป็นการทะเลาะชิงขนมกันหรือว่าชิงของเล่นแต่เนื่องจากเด็กไปอ้างพระพุทธเจ้ามาคืออ้างว่าตนนั้นเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเลยโดยน้องก็ใช้คำว่าเป็นลูกของพระสักกยมุนีพระสักกยมุนีทีนี้คำพูดของน้องนี่มันก็มีในพระไตรปิฎกละแต่ว่าคนละอย่างในพระไตรปิฎกใช้คำว่าสักกยบุตรแปลว่าบุตรของพระสักกยสักกยบุตรบุตรของพระสักกยะก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองทีนี้ใครคือบุตรของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีหลักที่จับได้แน่นหลายคนก็ไปถามว่าพระราหุลใช่ไหมแล้วก็องค์เทพพัทรนาคาเนี่ยเกิดตอนชาติไหนก็เดากันไปต่างๆนานาว่าน่าจะเป็นลูกในชาติพระโพธิสัตว์ก็คนพระไตรปิฎกอัตถกถานิทานกันถล่มทลายก็ไม่เจอแต่ทีนี้ถ้าเราจะเชื่อพระไตรปิฎกเอาคำตรงๆนะว่าสักกยบุตรซึ่งแปลว่าบุตรของพระสักกยะนั้นคือใครบุตรของพระสักกยะคือใครมีระบุไว้ในพระไตรปิฎกที่ถ้าเราเชื่อการระบุในพระไตรปิฎกคำว่าสักกยบุตรก็จบลงข้อถกเถียงก็จะจบลงทันทีข้อความมีตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนี้ชัดเจนญาติโยมทั้งหลายก็สามารถตัดไปออกตัดไปช่วยกันโพสต์ก็ได้นี่ข้อความทั้งหมดทีนี้คำที่ตรงๆเด๊ะๆก็คือสมณะสากยบุตรตรงนี้ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยแปลว่าลูกชายของพระสากยมุนีก็ได้ก็ใช้คำเหมือนพ่อแม่ของน้องก็ใช้นั่นแหละไทยๆว่าลูกชายของพระสากยมุนีแต่คำเต็มในพระไตรปิฎกว่าสมณะสากยบุตรญาติโยมทั้งหลายก็คงจะฟังออก
สมณะสักกายบุตรเราเรียกว่าสักกายมุนีก็ได้พระพุทธเจ้าก็ได้แต่นี้เอาคำนี้แปะไว้ก่อนวิธีศึกษาและจึงไปหาต่อว่าใครคือสมณะสักกายบุตรต่อไปเราก็จะไปหากันแล้วก็จะมาพบซึ่งมีตั้งสองแห่งในที่เดียวจากนี้เป็นต้นไปช้าๆวรรณะสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่าสมณะสากยะบุตรนี่มาชัดเจนตอบแล้วนะรายการต่างๆในช่อง3ในโหนกระแสที่เคยถามว่าใครคือลูกพระพุทธเจ้าก็คือถ้าเราจะเล่นคำกันสักหน่อยให้ถูกสภาวะคือพระพุทธลูกพระพุทธเจ้าก็คือกลุ่มนี้ได้แก่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่าสมณะสักกายบุตรอันนี้สมณะสักกายบุตรคือตรงนี้ไม่ใช่พระราหุลพระราหุลนั้นก็คือเป็นพระราชโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะถ้าเราแยกอย่างนั้นเข้าใจได้ชัดเจนนอกจากนั้นไม่มีลูกชายของเจ้าชายสิทธัตถะก็คือมีเพียงหนึ่งเดียวถ้าถอยไปถึงพระชาติของพระเวสสันดรก็มีกัณหาชาลีเอาสักสองชาตินี่ก็พอตามนั้นแต่ก็เป็นว่าองค์พัชระนาคาก็ไม่ได้ติดในการเป็นบุตรของพระสักกายมุนีตามที่กล่าวทีนี้ทำไมต้องไปโต้แย้งก็เนื่องมาจากว่าเขากล่าวผิดจะเรียกว่ากล่าวตู่ถ้าได้เป็นคำพระเนี่ยกล่าวผิดแล้วไปกล่าวตู่พระพุทธเจ้าแล้วก็ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าส่งลูกชายลงมาจากสวรรค์ตรงนี้ก็กล่าวตู่หรือกล่าวผิดก็เป็นอันว่าให้เราทราบว่าใครคือสมณะสากยบุตรคำตอบคือวรรณะสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่าสมณะสากยะบุตรนี่ถ้าถามว่าคือใครก็คือบุคคลเหล่านี้หรือวรรณะทั้งสี่ที่บวชคำตอบก็ตอบอยู่ตรงนี้ชัดเจนถ้าเราจะหาคำตอบว่าใครคือสมณะสากยบุตรเราก็ตอบว่าวรรณะสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่าสมณะสากยบุตรถ้าในสมัยพุทธกาลเขาจะทิ้งเรียกว่าชื่อโคตออกมาใช้ทั้งหมดแต่เรียกเป็นหนึ่งเดียวกันคือสมณะสากยะบุตรนี่ก็คือคำตอบต่อไปก็มีการขยายความโดยพระองค์เองพระองค์ยืนยันไว้อย่างนี้เลยยืนยันไว้อย่างนี้ว่าถ้าเราถามว่าใครคือลูกของพระสักยะมุนีตอบไปเข้ากับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่คำตอบวรรณะสี่เหล่าคือกษัตริย์
พราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนเรียกว่าสมณะสากยบุตรทั้งสิ้นต่อไปเป็นข้ออุปมาเหมือนมหานทีทุกสายคือคงคายมุนาอจิรวดีสระภูมะฮีไหลลงโซมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิ้นภิกษุทั้งหลายการที่สมณะสี่เหล่าคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่าสมณะสากยบุตรทั้งสิ้นนี่เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีปรากฏเป็นประการที่สี่ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างยินดีในธรรมวินัยนี้ที่ท่านได้ติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะถ้าญาติโยมก็ได้ฟังกันแล้วตรงนี้ก็ได้รู้จักแล้วว่าสมณะสากยบุตรคือใครได้ทราบได้ทำความเข้าใจกันแล้วสมณะสากยบุตรก็คือวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรที่บวชเข้ามาในพระธรรมวินัยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการเฉลยคำว่าสมณะทีนี้จากการศึกษาพระไตรปิฎกเราก็ตอบคำถามจากสื่อต่างๆที่ใช้คำที่น้องไนและคณะพูดว่าเป็นลูกของพระสักยมุนีนั้นอันนั้นก็เป็นความรู้ของน้องและครอบครัวเขาไป
แต่ถ้าเป็นความรู้ของพุทธบริษัทเราก็บอกว่าบุตรของพระสักยะมุนีนั้นไม่ใช่น้องไนท์เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่การที่ว่าพระพุทธเจ้าจะส่งลงมาประกาศธรรมก็มิใช่เช่นกันก็ขอพูดเพียงประเด็นเดียววังมูเพื่อพูดถึงพระสมณะหรือว่าลูกของพระสักยมุนีตามคำที่ใช้และสื่อพากันงงและเชิญท่านผู้รู้มาตอบกันจำนวนมากผู้เรียนพระไตรปิฎกก็จบลงเพียงแค่นี้เพราะเป็นคำจากพระพุทธเจ้าตรงเป็นปฐมภูมิเป็นแหล่งแรกที่ได้กล่าวถึงว่าบุตรของพระสักยมุนีหรือสมณะสักยะเป็นการเรียกพระพุทธเจ้าเช่นกันไม่ได้หมายถึงว่าคนที่จะอวตารหรือถูกส่งมาลงเพื่อประกาศธรรมต่อจากพระพุทธเจ้าและประเด็นนี้ในการที่บอกว่าถูกส่งลงมาประกาศธรรมในฐานะเป็นบุตรนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ตรงตามพระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกนั้นไม่ได้มอบมาให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นใหญ่สืบทอดธรรมจากพระองค์เช่นพระอานนท์นี่เป็นยอดเลขาเป็นผู้อุปถากแต่พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสว่าอานนท์จงสืบสายสอนธรรมต่อไปหรือพระอนุรุทธะซึ่งมีความยอดเยี่ยมมีอภิญญาพระมหาสกัสสปะต่างๆพระองค์ไม่ได้เอื้อนเอ่ยว่าให้ผู้ใดเดี่ยวๆเผยแผ่ธรรมตรงนี้ก็เป็นการทำความเข้าใจแต่พระองค์ตรัสวางเอาไว้ว่าธรรมะและวินัยที่ตถาคตตรัสไว้แล้วบัญญัติแล้วจะเป็นครูของเธอทั้งหลายอันประเด็นต่อมาเพราะฉะนั้นการที่น้องไนท์ได้อ้างว่าพระพุทธเจ้าส่งลงมาประกาศธรรมก็เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันกับประเด็นนี้ทีนี้เมื่อมีคนมาแย้งต่อพระไตรปิฎกถ้าชาวพุทธจับพระไตรปิฎกเอาไว้ก็ปลอดภัยก็เช่นประเด็นนี้ประเด็นที่อ้างว่าพระพุทธเจ้านั้นมอบหมายให้ตนมาประกาศธรรมตรงนี้ก็ไม่ตรงกันกับที่พระองค์ตรัสเพราะพระองค์ตรัสบอกว่าใช้พระธรรมวินัยเป็นศาสดาก็คือเสมือนว่าพระองค์ยังประทับอยู่พระพุทธเจ้าโดยองค์พระธรรมวินัยยังอยู่ไม่มีใครมาทดแทนแต่ใช้พระธรรมวินัยมาทดแทนพระพุทธองค์ทีนี้เมื่อเกิดปัญหาเราก็เข้ามาหาว่าพระธรรมกล่าวอย่างไรพระวินัยกล่าวอย่างไรเมื่อเห็นว่าพระธรรมกล่าวอย่างไรพระวินัยกล่าวอย่างไรเราก็ยึดการกล่าวของพระธรรมวินัยนั้นก็เท่ากับว่ายึดพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาซึ่งยังคงพระชนอยู่ในนามของพระธรรมและพระวินัยอันเป็นอมตะคือไม่ได้จากเราไปแต่ให้มาจบตรงนี้ฉะนั้นคำว่าพระธรรมวินัยคำว่าสมณะสากยบุตรหรือลูกพระพุทธเจ้านั้นก็จบลงถ้าทุกคนรับพระไตรปิฎกยอมรับในพระไตรปิฎกท่านสาธุชนก็สามารถช่วยกันคอมเมนต์ว่าเรื่องสมณะสากยบุตรนั้นเชื่อตามพระไตรปิฎกในกลุ่มพวกเราก็จบไม่ต้องถกเถียงและใครถามก็อธิบายได้ใช้คำว่าพวกเราคือชาวพุทธทั้งหมด
ที่ยึดถือหลักฐานตามพระไตรปิฎกหรือพี่น้องชาวเราที่เรียนพระไตรปิฎกห้องเรียนลอยฟ้าวัดพุทธปัญญาเราก็สามารถที่จะช่วยกันคอมเมนต์ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ก๊อปปี้ข้อความเหล่านี้แล้วก็คอมเมนต์กันไปเยอะๆเลยขอแรงนะเดี๋ยวอาตมาจะนำออกข้อความที่สั้นสุดได้ความทั้งหมดเอาตรงนี้เลยช่วยกันเผยแผ่คอมเมนต์ให้หน่อยใช้ตรงนี้เลยญาติโยมถ้าสามารถก๊อปปี้จากหน้าจอแล้วก็ส่งเป็นคอมเมนต์ส่งไปตามสื่อต่างๆได้หรืออาจจะนำไปเขียนว่าใครคือลูกของพระสักยมุนีตามประเด็นที่สับสนในทางสังคมก็ได้ใครคือลูกของพระสักยมุนีแล้วเราก็นำเอาพระพุทธพจน์นี้มาตอบเลยก็ช่วยกันเนาะมาช่วยกันนำออกไปเผยแผ่หรือถ้าใช้ภาษาง่ายๆว่าใครคือบุตรของพระสักยมุนีหรือใครคือลูกของพระสักยมุนีใครคือลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยตามในพระไตรปิฎกที่ได้กล่าวไว้ก็นำเอาคำเทศมาขึ้นไว้นี้ก็ลองดูก็ได้นะใครที่สามารถคัดลอกลงไปก่อนก็ได้แล้วก็จะไปตอบปัญหาหรือเมื่อเข้าใจแล้วเราอาจจะตอบแบบย่อความก็ได้บอกว่าลูกก็เอาคำในสังคมมาใช้เลยลูกของพระอันนี้ตอบแบบพิสดารเราก็อาจจะใช้คำนี้ก็ได้ลูกของพระสักยมุนีคือพระภิกษุที่บวชในพระธรรมในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่ก็ได้อันนี้สั้นสุดแต่ถ้าประเภทยาวเราก็อาจจะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นประเภทยาวก็จะได้ข้อความอย่างนี้วรรณะสี่เหล่าคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่าสมณะสากยบุตรทั้งสิ้นทีนี้ข้ออุปมาเหมือนมหานาทีทุกสายคือคงคายมุนาอจิระวดีสรภูมะหีไหลลงโสมหาสมุทรแล้ว
ย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิ้นภิกษุทั้งหลายการที่วรรณะสี่เหล่าคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่าสมณะสากยบุตรทั้งสิ้นนี่เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ในธรรมวินัยนี้นะอัศจรรย์ด้วยซ้ำไปคือเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็กลายเป็นนี่มีผู้ช่วยแล้วนะใครคือบุตรของพระสักยมุนีคำตอบคือผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมประพันธ์ตอบได้ไพเราะมากให้ยึดถือแบบนี้ก็ได้อยู่ในกรอบนี้นะขอบคุณคุณประพันธ์มากประธานคณะทำงานส่วนโมกอันดามันก็คือภารกิจของชาวพุทธอีกประการหนึ่งช่วยทำความเข้าใจถูกต้องให้ปรากฏตอนนี้มีอาสาสมัครท่านต่อมาโยมโจ้นะโยมโจ้ช่วยแล้ววรรณะสี่เหล่าคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่าสมณะสากยบุตรทั้งสิ้นโคตรก็คือนามสกุลแต่เดี๋ยวนี้เราพูดกันว่าโคตรโคตรก็คือมาจากพระไตรปิฎกแปลว่านามสกุลทุกตระกูลต้องวางไว้ก่อนแล้วก็มาใช้ชื่อเดียวกันว่าสมณะสากยบุตรแต่ท่านสามารถใช้ถ้อยคำหรือใช้สำนวนอยู่ในกรอบนี้แล้วตอบว่านี่คือลูกพระพุทธเจ้าทีนี้ประเด็นนี้แนวความคิดวิเคราะห์แนวความคิดการที่ทีมงานของน้องไนท์คุณพ่อคุณแม่หรือน้องไนท์เองได้กล่าวคำนี้ขึ้นมาในสื่อต่างๆที่บอกพระพุทธเจ้าสั่งลูกคนเดียวลงมาสำนวนคล้ายๆไบเบิลมากกว่าสำนวนจะคล้ายทางไบเบิลสำนวนจะคล้ายทางของไบเบิลที่พระเจ้าส่งลูกคนเดียวคือพระเยซูมาไถ่บาปมนุษย์นี่ตรงนี้จะโยงให้ดูสำนวนไม่ใช่เรื่องของอุดมคติของชาวพุทธแต่เป็นสำนวนทางศาสนาคริสต์ของเขาสำนวนเขามีแบบนั้นหรือการที่คุณพ่อหรือคุณแม่คุณพ่อ ก็เคยกล่าวว่าตนเองได้รับการถ่ายทอดข้อความจากเบื้องบนแล้วเอามาให้ฟังแล้วก็ตอนนี้บอกว่าจะถ่ายลงมาที่แม่เองทีนี้การถ่ายทอดคำจากเบื้องบนอันนี้ก็เป็นสำนวนทางศาสนาอิสลามขึ้นแนวเพราะว่าทางศาสนาอิสลามนั้นเวลาจารึกคัมภีร์กุรอานก็ได้รับบัญชาจากสวรรค์ฉะนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่หรือน้องไหนอ้างว่าพระพุทธเจ้าส่งมาเกิดก็ตามคุณพ่อคุณแม่อ้างว่าได้รับข้อความจากสวรรค์ลงมาเนืองๆก็ตามเป็นแนวความคิดทางศาสนาคริสต์และอิสลามฉะนั้นกลุ่มหรือขบวนการของน้องไหนนั้นก็เป็นการรวมสามศาสนานั่นคือการชวนกันปฏิบัติภาวนาซึ่งก็กล่าวถึงอยู่หรือว่าเป็นเรื่องอ้างพระพุทธเจ้าโดยใช้คำแต่ว่าพฤติกรรมนั้นไม่ได้ อุดมคตินั้นไม่ไ
จึงเป็นจึงมีทั้งเรื่องคริสต์เช่นการส่งบุตรคนเดียวลงมาไถ่บาปและเป็นทั้งอิสลามโดยการเวลาจารึกธรรมก็จะมีเบื้องบนส่งลงมาอันนี้ก็นำเอาประเด็นต่างๆมาเพิ่มโดยให้เรามีหลักแต่ถ้าหลักชาวพุทธก็ถือเอาธรรมะและวินัยที่พระตถาคตตรัสไว้ดีแล้วหนีว่าเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นหลักสมณสากยบุตรก็มาจากวรรณะทั้ง4คำว่าแพทย์เขียนว่าไวสยะขอบคุณคุณโจ้ที่ได้นำข้อความนี้ออกมาและช่วยกันเผยแพร่เถิดข้อความของคุณก็คุณโยมประพันธ์ก็ดีช่วยกันทุกท่านวันนี้มากัน20ท่านถ้าช่วยกันช่วยกันคอมเมนต์ส่งไปให้เพื่อนได้รับทราบเพียงข้อความสั้นๆก็จะเป็นบุญมากเพราะเป็นการสร้างสัมมาทิฏฐิหรือความถูกต้องให้บังเกิดขึ้นแม้ว่ารายการของเราจะมีคนสนใจไม่เกิน100คนแต่ถ้าว่ามันเป็นความถูกต้องที่เป็นหลักยึดได้แล้วก็แบ่งปันกันไปในหมู่ท่านผู้รู้ก็จะเกิดประโยชน์แก่สังคมได้ไม่น้อยในวันนี้ก็คงจะจบการศึกษาพระไตรปิฎกกันแค่นี้ต่อไปก็จะเป็นการทักทายท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาเอาใครเป็นอาสาก๊อปปี้ก็เริ่มทำงานกันนะคนละหนึ่งคนละหนึ่งคนละหนึ่งก็จะทำให้ความเห็นที่ถูกต้องนั้นกว้างออกไปหรือจะใช้สำนวนของโยมประพันธ์นี้กระชับดีหน้าเดียวจบก็ได้ความเหมือนกันเจริญธรรมนำสุขโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมเข็นธนาโยมนิพาพรโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมศิวิไลโยมปิณทิพย์โภคยสุภัทโยมแม่สมภาพคมสันโยมจิรารัตน์เฟร็กโยมพยาวเจนพนัทโยมสุพนิกาฉายาลักษ์โยมทิพย์โยมนิคมโยมประพันธ์วงพาณิชโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมสุภาพรเสนีวงโยมโซเฟียสุภาพรโยมนิคมเหมธานนท์โยมบัวผันฮอลโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมกิตติมาบริกส์โยมวรวิทย์จิตจาตุรันโยมโจ้โยมมนทาตุสังโยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักอันนี้ข้อความที่อาตมาฝากเอาไว้อันนี้ข้อความขนาดสั้นอันนี้ของคุณประพันธ์ขอบคุณมากโยมเจ้ายินดีโยมดวงสมรวงลิ่มโยมทัพพิชาแสงสวัสดิ์ท่านผู้ใดต้องการทำธรรมทานนักการบัดนี้ก็สามารถนำไปเป็นแผ่นป้ายก็ได้ถ้าใครจะอาสาทำแผ่นป้ายส่งมาให้หน่อย
ก็นำข้อความนี้มาใช้ก็ได้หรือจะใช้ข้อความมาตรฐานตรงนี้ก็ยิ่งดีที่ใครที่ทำแผ่นป้ายได้สวยๆมืออาชีพมีอยู่หลายท่านตกแต่งตัวหนังสือให้ดีแผ่นกำลังดีและธรรมาก็จะนำมาโพสต์ไว้อ่านกันไปเรื่อยๆเพราะเป็นการตอบปัญหาสังคมต่อไปก็จะได้เป็นการเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังคนขอบคุณคุณนิคมมากที่ช่วยคัดลอกข้อความยืนยันเรื่องของพุทธบุตรหรือลูกพระพุทธเจ้าโยมสิวิไลในหลังภาวนาร่วมกันโยมสิวิไลโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมน้อยพรหมประเสริฐรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาขอบคุณทุกท่านที่รับชมร่วมกันเผยแผ่หลักคำสอนของพระบรมศาสดาเพื่อสร้างความถูกต้องในพระธรรมวินัยช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอจงเป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญ